ช่วงเปิดพลังทางปัญญากลับเข้ามาสู่ช่วง iSee กันต่อเลยดีกว่าครับ iSee วันนี้นะครับสาวๆแทบจะใจละลายแล้วก็อดใจไม่ไหวเลยทีเดียวครับคิดถึงมากเพราะนี่เป็นการมายืนเมืองไทยครั้งแรกในรอบ4ปีเลยนะครับหลังจากที่อย่างที่พี่บีมบอกไปนะครับว่าได้ไปเอาดีทางด้านนักแสดงครับเพื่อนเขามาโชว์กันเยอะแล้วแต่คนนี้ไม่ได้มาไงแล้วก็มีไงคิมบัมคิมคิมบอมคิมคิมบอมเพราะฉะนั้นแล้วก็เราไปดูภาพบรรยากาศคิมคิมบอม Memory of Love แฟนมีตติ้งอินแบงคอกไปดูกันเลยดีกว่าครับขอต้อนรับเข้าสู่งานนี้ครับกับ2013คิมคิมบอม Memory of Love แฟนมีตติ้งอินแบงคอกนี่คือครั้งแรกและเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับคิมคิบอมครับสวัสดีคิดถึงมากมาก4ปีแล้วคิบอมครับไม่ได้มาที่นี่คิดถึงเมืองไทยแค่ไหนครับมานี่ก็เดียวสุดมากเลยค่ะมากเดี๋ยวดูอีกครั้ง태국에너무오고싶었고여러분들에대한추억이저한테는항상반겨주시고이열정적인모습만기억에남아서다시한번그걸느껴보고싶다그래서빨리태국에오고싶었지만상황이좀힘들었던부분그래서그점많이죄송스럽고요이제이번부터는태국에좀더많이올수있는그런시간을갖도록하겠습니다มาถึงอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับวันนี้มีตั๋วเครื่องบินมาแจกตั๋วเครื่องบินนี้จะเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับ2ที่นั่งฟรีไม่เสียเงินน้องๆที่จะขึ้นมาร่วมสนุกขอ5คนเท่านั้นโอ๊ยตายตายแล้วตายแล้วจะถามว่าชื่อละครยกเลยนะเขาเพิ่งถ่ายไปที่จีนยกชื่อยกแล้วง่ายมากเลยยกแล้วคุณพี่บอมคิดว่าง่ายมากยกค่อยยกค่อยยกค่อยแล้วก็บทบาทที่เขาเล่นชื่ออะไรแปดเทพสุมังกรฟ้าค่ะชื่อองค์ชัยต้วนอีติ้งโดถูกต้องค่ะและเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับตั๋วเครื่องบินไปกับ2ที่นั่งโอเคเดี๋ยวขอรางวัลมาเลยครับเดี๋ยวพี่เจริญจะเป็นคนมอบให้นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินไปกับ2ที่นั่งนะครับเอามอบให้กับผู้ชนะนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับอุ๊ยยังน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่ครับขนาดถึงคิบอลขนาดเราแบบเฉยๆมากกับแบบดาราเกาหลีเรายังรู้สึกแบบยังจะบอกว่าผมกับคิมคิบอมอายุเท่ากันเนี่ยเป็นผู้ชายหมายเลข12เหมือนกันนะทำไมถึงแตกต่างกันขนาดนี้ล่ะหมายเลข12ของตนคืออะไรอ่ะหมายเลข12คือว่าสมาชิกในวงใช่ครับหมายถึงโตน่ะก็คืออายุใกล้เคียงกันไงเขาก็25เหมือนกันนะครับทุกคนเทียบตลอดเวลาเทียบกับเขาตลอดเวลาเห็นผู้ชายหล่อๆแบบนี้แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจจังเลยนะครับโอเคแรงบันดาลใจนะคะต้องไปติดตามชมช่วงนี้ค่ะ iTeen Inspire ค่ะiTeen Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ทุกวันต้องยอมรับเลยนะครับว่าชื่อของทหารหนุ่มญี่ปุ่นโกโบริกับหญิงไทยที่ชื่ออังสุมาลินกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากในช่วงนี้เรากำลังพูดถึงนวนิยายคู่กรรมบทประพันธ์ของโทมยันตีแรงบันดาลใจในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้มาจากตอนที่โทมยันตีเดินทางไปที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นสุสานของเฉลยศึกสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างรถไฟสายมรณะบรรยากาศอันเงียบเหงาทำให้โทมยันตีจินตนาการไปถึงภาพความโหดร้ายของสงครามการพลัดพรากจากบ้านเกิดของทหารกระทั่งสิ้นลมหายใจประกอบกับได้เห็นโปสการ์ดใบหนึ่งที่ผูกติดกับช่อดอกไม้ซึ่งวางอยู่บนหลุมฝังศพเขียนว่าเธอคือแสงสว่างแห่งชีวิตที่อุบัติขึ้นและบัดนี้แสงสว่างนั้นได้ดับลงแล้วฝากรอยจูบและหยดน้ำตามากับกลีบกุหลาบทุกกลีบซึ่งโทมยันตีได้นำแรงบันดาลใจนี้มาเขียนเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามเห็นไหมล่ะครับว่าแรงบันดาลใจดีๆสร้างได้ทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ว่าแต่วันนี้คุณมองเห็นแรงบันดาลใจดีๆแล้วหรือยังและเช่นเคยนะคะท้ายรายการวันนี้เราก็มีคำพูดของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมาฝากกันค่ะคสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนจะมานำเสนอคำว่าผลไม้ค่ะถูกไปต่างประเทศอยากจะไปชิมผลไม้ก็ต้องรู้ว่าผลไม้จะพูดว่าอะไรค่ ะ, คะเริ่มต้นจากประเทศบรูไนแล้วก็มาเลเซียนะคะคำศัพท์ที่แปลว่าผลไม้เนี่ยพูดว่าบูอาบัวหัน
บัวอาบัวฮันพูดเหมือนกันครับพูดเหมือนกันค่ะบรูไนกับมาเลเซียเพื่อนๆคนไหนนะครับเดินทางไปเที่ยวที่กัมพูชาแล้วก็อยากจะทานผลไม้ต้องพูดว่าผะแลเชอร์โอ้ค่ะผะแลเชอร์ไม่ได้ยากนะผลไม้ผะแลเชอร์คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันกำกึ่งเลยนะกำกึ่งคราวนี้งานเราไปฟิลิปปินส์กันดีกว่าค่ะถ้าเกิดสมมติเราไปฟิลิปปินส์เราอยากจะทานผลไม้ฟิลิปปินส์เขาจะดังเรื่องแบบมะม่วงอะไรเงี้ยอยากทานผลไม้พูดเลยนะคะว่าอังพรูตัสอังพรูตัสใช่เพราะว่าไปฟิลิปปินส์เนี่ยหลายๆคนไปกินมะม่วงฟิลิปปินส์ที่อร่อยมากอาจจะไม่รู้ว่ามะม่วงพูดว่าอะไรแต่ขอแบบไปย่านที่เป็นอังพรูตัสครับผมแล้วบ่ายวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะกับการแดนซ์กระจายไม่จำกัดชั่วโมงเลยเพราะจริงๆแดนซ์กันไปจนกว่าจะจบวงกับ Hello Korea by MBK and iTeen ประจำปีนี้กับการโชว์ครั้งแรกในรอบปีนี้ค่ะครับผมอย่าลืมนะครับไปเจอกันได้นะครับผมที่ร้านหน้า MBK นั่นเองครับส่วนตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 8:50 ทางคาราบากับรายการ iTeen วันนี้ผมต้นแต้พี่บีพี่อุ้มลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันเย็นนี้นะครับ